ข้อ22ข้ออะไรต่อไปนี้เป็นปฏิกิริยาเคมี A การเกิดสนิมของเหล็ก B การหลอมเหลวของดินน้ำมันเมื่อได้รับความร้อน C การละลายของน้ำการละลายน้ำของโซเดียมไฮดรอกไซด์ทำให้เมื่อจับบีกเกอร์แล้วรู้สึกร้อนข้อกอไก่ข้อ A เท่านั้นข้อขอไข่ข้อ A และ B ถูกต้องข้อควาย A และ C ถูกต้องงองู B และ C ถูกต้องข้อนี้นะครับถามว่าเป็นปฏิข้อใดเป็นปฏิกิริยาเคมีปฏิกิริยาเคมีเนี่ยครับแสดงว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงชนิดสารนะครับถ้ามีการเปลี่ยนชนิดสารจะถือว่าเป็นปฏิกิริยาเคมีมาดูกันแต่ละข้อครับข้อ A บอกว่าการเกิดสนิมเหล็กการเกิดสนิมเหล็กนะครับเป็นปฏิกิริยาเคมีครับก็คือเกิดจากการที่เหล็กนะครับเหล็กในสถานะของแข็งรวมตัวกับออกซิเจนในสถานะที่เป็นก๊าซนะครับโดยมีน้ำเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาครับได้เป็นสนิมเหล็กขึ้นมาครับก็สูตรจะไปประมาณว่า Fe2O3 กับ3น้ำนะครับอันนี้จะเห็นว่าเหล็กกับออกซิเจนเนี่ยรวมตัวกันเกิดเป็นสารชนิดใหม่ขึ้นมาดังนั้นข้อ A จึงถือว่าเป็นการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะครับข้อ B ครับบอกว่าการหลอมเหลวของดินน้ำมันเมื่อได้รับความร้อนข้อนี้เนี่ยไม่ได้เป็นปฏิกิริยาเคมีครับข้อนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเนื่องจากว่าเป็นการหลอมเหลวครับเปลี่ยนกายภาพสารคือเปลี่ยนสถานะนั่นเองครับการหลอมเหลวคือเปลี่ยนสถานะจากโซลิดกลายเป็นลิควิดคือของแข็งเป็นของเหลวนะครับเมื่อเปลี่ยนแค่สถานะก็คือชนิดสารไม่เปลี่ยนถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับข้อ C ครับการละลายน้ำของโซเดียมไฮดรอกไซด์ให้ไม่จับบีเกอร์แล้วรู้สึกร้อนข้อนี้นะครับโซเดียมไฮดรอกไซด์ละลายน้ำใช่ไหมครับมันไม่ได้เกิดปฏิกิริยาเคมีเป็นสารใหม่ดังนั้นจึงไม่ได้เป็นการเกิดปฏิกิริยาเคมีครับการละลายน้ำก็ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างหนึ่งเช่นกันนะครับไม่ได้เกิดสารใหม่ดังนั้นข้อนี้ครับข้อที่เป็นปฏิกิริยาเคมีคือข้อ A เท่านั้นนะครับตอบข้อกอไก่ครับสรุปอีกครั้งครับปฏิกิริยาเคมีคือต้องมีการเปลี่ยนชนิดของสารนะครับข้อ A มีการรวมของเหล็กกับออกซิเจนเกิดเป็นสารชนิดใหม่ส่วนข้อ B และ C ไม่มีการเกิดสารชนิดใหม่ขึ้นมาเนื่องจากการหลอมเหลวและการละลายเป็นแค่การเปลี่ยนแปลงสถานะของสารเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพครับ